หนึ่งสองสามสวัสดีครับวันนี้พวกเราสองคนว่าไงต้อนรับเข้าสู่การเอาฮะในเรื่องของหลอนบล็อก EP 2ถ้าใครยังไม่ได้ดู EP แรกก็กลับไปดูก่อนนะครับนี่วันที่51ใช่ป่ะ50หรือ51ใช่ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเอาชีวิตรอดในโลกวันบล็อก EP 2กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราจะมีสิ่งที่สร้างอยู่2อย่างในตอนนี้นะครับทุกคนคือบ้านต้นไม้แล้วก็บ้านแฮทเราเลยแยกหน้าที่กันผมมีหน้าที่ตัดไม้สันติฟ้าก็มีหน้าที่ตัดแฮทนะครับทุกคนเราจะมาสร้างบ้านแฮทยักษ์และบ้านต้นไม้ยักษ์กันโอ้ฝนตกว่ะฝนตกให้กลางร่มหนาวให้ผมผ้าแต่ถ้าทุกคนยังกดไลค์ก็รีบกดด้วยนะครับฟังทุกคนก็อย่าลืมช่วยกันปลูกป่าด้วยนะครับทุกคนตอนนี้โลกกำลังร้อนมากเลยนะครับว่าโลกกำลังจะแตกนี่ไม่กี่ปีอ่ะฮะโลกจะแตกแล้วคนดูยังไม่กดไลค์ให้ผมเลยอ่ะอะไรอ่ะเกินไปไหมเฮ้ยมันทำอะไรกันอ่ะใครเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะวัยรุ่นเฮ้ยคนละสายพันกันนะเฮ้ยมันจีบกันมันจีบกันทำจีบกันอย่าไปยุ่งมันเออมันเขินอ่ะกูตีมันทำไม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 โอ้แม่งเอ้ยขัดขวางความรักของคนอื่นว่าอิจฉาเหรอเฮ้ยทุกคนมีคนอิจฉาลากลับมามันจีบกันดูดิโอ้ยเกินไปไหมตัวมันโดนเบอร์รี่ไปละทุกคนกอดมันเรียบเกินไปปะทุกคนว่าไหมเพราะว่าจะต่อวอกขึ้นไปแบบให้มันสะพานขึ้นไปเกาะยังไงน่าจะดูสวยดีนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้สร้างเกาะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราจะมาสร้างบ้านต้นไม้กันนะครับลุยกันเลย Let's go ทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมสร้างโครงต้นไม้เสร็จแล้วนะลุยกันเลยตอนแรกจะสร้างบ้านต้นไม้สัก 4-5 หลังแต่ตอนนี้น่าจะสร้างหลังเดียวพอแล้วไอ้เหี้ยไม่ป่าอยู่โคตรเออแม่งป่าโคตรหนาเนี่ยแล้วเปลืองทรัพยากรต้นไม้ด้วยนะดูทุกคนถ้าเป็นทุกคนจะสร้างกี่หลังครับดูนะดูเชี่ยโคตรตู่อ่ะนี่คือแลนด์มาร์คของเราเลยนะข้าคือนักดาบมาเลยโอ้ยกำลังย้ายไก่ของมันก่อนเฮ้ยชั่วไปโอ้ยกูจะตายมาดิเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับ20ตอนหนึ่งก็พี่ไม่ลงหรอกเยอะขอโทษจริงนะพอดีคนมันเป็นอาคารร้อนๆหึพอคนมันหล่ออยู่แล้วอ่ะถือละกันทุกคนครับตอนนี้เราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ครับคุณฟ้า61พาไปรีวิวหน่อยครับอันไหนอ่ะอันของคุณก่อนเลยที่คุณสร้างอ่ะผมสร้างเป็นกังหันลมนะฮะอันนี้คือที่ทำงานเฮ้ยโคตรสวยว่ะเฮ้ยเอาจัดเลยหลังคาก็ไม่เท่ากันด้วยนะ คนสร้างปารีสดูทรงละนี่เป็นแลนด์มาร์คของเราเลยนะครับทุกคนโคตรตรงนี้เป็นสวยมากไอ้เหี้ยสร้างไปประมาณ10เกือบ10วันน่ะไอ้เหี้ยที่ยากที่สุดก็คือโครงต้นไม้นะทุกคนคือกว่ามันจะได้อ่ะมันซับซ้อนมากเลยการแตะกิ่งของมันคือยากมากเลยอ่ะมันต้องทำกิ่งให้สวยด้วยถึงจะออกมาเป็นแบบเนี้ยถ้าใครมาเที่ยวอาณาจักรของเรานะครับทุกคนก็อย่าพลาดที่จะขึ้นมาบนต้นไม้ยักษ์ของเราเลยนะคือมันจะเห็นเมืองทั้งเมืองเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสูงที่สุดละอาณาจักรสูงมากด้วยไม่เดี๋ยวเราจะสร้างสูงกว่านี้ฮะเมื่อสร้างสูงกว่านี้อีกเหรอต่อไปเราจะสร้างอะไรสร้างบ้านเห็ดไง
าตรงนี้ใช่ไหมใช่เราจะมาสร้างบ้านเห็ดกันปะเตรียมของกันก่อน Let's go ตอนนี้ก็เข้าสวนที่62นะครับทุกคนพวกเราก็กำลังจะไปนรกกันไปเอาบล็อกคอร์สกันนะครับเราจะมาสร้างหมู่บ้านเห็ดกันนะครับทุกคนลุยว้าวรู้สึกถึงความหน่วงที่เข้ามาในชีวิตอาธนูปะมึงดูการปลาดิทุกคนดูผมปลานะมันหน่วงอ่ะมันหน่วงอ่ะมันหน่วงอ่ะตายได้นี่หว่าช่วยคนเลยน้องเร็ว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 เวลามีจำนวนจำกัดไปไป let's go let's go let's go ทุกคนครับเราเจอปราสาทกันแล้วเราจะบุกปราสาทพวกมันไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกไปแดกหมดขอกินหน้าไปเจอจีบจีบจีบเฮ้ยทองทองทองเอาเอาเอาทองทองทองโอ้ยอ่านมาด้วยเอาหมดอ่ะเฮ้ยเจอตัวดำตีไม่ได้ตีไม่ได้ข้าไม่รู้อุ้ยติดพิษกลับไปขุดบล็อกแอนดีกว่าเสียเวลาเว้ยลืมว่าทำร้อยวันไอ้เหี้ยนั่นมาเที่ยวรกกันอยู่เฮ้ยกลับ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 ทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาจากนรกแล้วนะครับผ่านมาประมาณ2วันนะครับทุกคนเราก็ได้บล็อกคอร์สมาเยอะมากเลยปะภารกิจต่อไปก็คือการสร้างหมู่บ้านเห็ดหมู่บ้านเห็ดดูกันเลยทุกคนครับตอนนี้ผมมีภารกิจใหม่ที่ต้องทำนะครับก็คือผมจะสร้างเต็นท์ที่ต้นไม้ยักษ์ของเราต้นนี้ผมจะสร้างเต็นท์นะครับทุกคนไปตัดขนแกงก่อนสวัสดีเจ้าแกะน้อยข้าขอฝนฝนข้าขอขนเจ้าหน่อยนะมาเลยสีขาวปึ๊บ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 มีปัญหาครับพี่น้องชายเอาปลาเชิบเชิบปึ๊บเอ้ยได้โยได้โยปึ๊บแต่ข้ารู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วนะใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมสร้างเสร็จแล้วนะครับทุกคนเจ้าวันนี้ผมก็ได้สร้างเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็น2หลังนะครับอันนี้เป็นเต็นท์หลังใหญ่อันนี้หลังเล็กนะครับนี่ภายในก็ยังไม่ตกแต่งอะไรเลยอันนี้ก็เป็นเชือกนะครับข้างใต้นี่คือมีหมูอยู่ข้างใต้นะทุกคนทรมานหมูด้วยการเอามากางเต็นท์ทำไมบ้านเห็ดน้องแปลกๆจังวะหมู่บ้านเห็ดน้องแปลกๆจังวะมันแปลกตรงไหนเฮ้ยไม่สวยเลยมันไม่สวยตรงไหนพูดไปอะ A few moments later ทุกคนมันจะตายแล้วนี่ผ่านมา2วันฝูงแกะมันเป็นฝูงซอมบี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูดูไม่อย่างเยอะโอ้โหเพื่อแล้วฝูงแกะรวมกินเราจะตัดไปตอนที่เราได้ขนแกะเยอะนะทุกคนทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้สร้างเกาะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ประมาณวันที่70นะครับทุกคนเหลือเวลาอีก30วันเราจะสร้างอาณาจักรของเราได้เสร็จหรือไม่เรามาลุ้นกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชึบชึบ
ี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมสร้างเสร็จเลยนะทุกคนเพราะตอนนี้เบ็ดเหลือน้อยมากเลยเอ็ดก่อชิปสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะมีเมนูอะไรบ้างครับมีไก่ค่ะแล้วก็น้ำโค้กทาร์ตไข่น้ำโค้กแก้วนึงครับได้ค่ะเต็ดๆๆๆเอาไปค่ะขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะเยอะมากเลยครับอะไรนะครับรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะนี่มันคือเซเว่นนะครับเซเว่น KFC ค่ะโอเคครับผมไปเซเว่นข้างบ้านดีกว่าไหนเซเว่นอ่ะจะไม่สร้างครับกำลังจะสร้างอยู่ครับแล้วครับตอนนี้ก็เข้าสวนที่78แล้วนะครับทุกคนเราก็ได้สร้างเกาะเสร็จแล้วเพื่อการไม่เสียเวลาเรามาสร้างเซเว่นแล้วกันใช่ก็ได้ประมาณนี้ทุกคนว่าเหมือนเซเว่นไหมคือทรัพยากรเราจำกัดอ่ะมีแค่คนแก่ที่ไปค้าเป็นสีแบบนี้ได้อ่ะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมทำเสร็จเลยนะทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้สร้างร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ร้านชานมไข่มุกเสร็จแล้วนะครับทุกคนแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะสร้างนะครับทุกคนผมขอตัดไปตอนที่เราสร้างเสร็จทุกอย่างเลยละกันนะครับทุกอย่างเลยเหรอใช่เพราะว่าตอนนี้ตัวรับกูจะระเบิดแล้วครับอัดไปด้วยเล่นไปด้วยคือไม่ไหวจริงอ่ะนั่นทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่สร้างเสร็จทุกอย่างเลยนะครับทุกคนครับกว่าจะเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ก็อาณาจักรของเราได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างนะครับตบมือว้าวเอ๊ะๆๆเสียไหมตัวผมพาทัวร์อาณาจักรของเรานะครับทุกคนอันนี้ก็คือร้านเค้กนะครับทุกคนนี่ก็น่ากินเลยร้านอยู่อยู่พอดีเลยแต่ไปกินร้านอื่นดีกว่าอ้าวพวกค้าที่ไปขายอะไรบนนั้นน่ะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับทุกคนนี่มีซูชิมีอะไรมีไอติมด้วยโอ้โหคนน่ากินเลยเฮ้ยอันนี้มันร้านอเมซิ่งนี่ว่าเฮ้ยไม่ใช่อเมซอนนี่ว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะน้ำร้อนปั่น1แก้วครับปักน้ำร้อนปั่นมีไหมครับน้ำร้อนปั่นอ๋อไม่มีหรอครับโอเคไปละกลับมาก่อนกลับมาอันนี้ก็นี่ก็เป็นร้านน้ำนะครับทุกคนนี่เห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูในร้านกันเลยนี่มีน้ำอันนี้น่าจะเป็นน้ำเผือกนะนี่ก็ไม่รู้น้ำอะไรแต่นี่ชาเขียวครับใครชอบชาเขียวคอยยกมือขึ้นไม่มีทุกคนอันนี้ก็เป็นร้านพิซซ่านะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนี่พิซซ่าขอพิซซ่า1ชิ้นครับฟึบเราอยู่พอดีเลยขอกินพิซซ่าก่อนอ้าวแม่งโคตรนานอ่ะอันนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยนี่เห็นแค่ป้ายทุกคนก็รู้จักนะมันก็คือร้านแมคโดนัลด์นั่นเองนะครับมาดูกันเลยนี่แมคโดนัลด์มีหาให้เราเรียกหลายชิ้นเลยนะครับคนใครมาเที่ยวนะจักผมรับรองว่าไม่อดตายแน่นอนครับอาหารโคตรน่ากินอ่ะอร่อยด้วยอันนี้ก็เป็นร้านอาวุธนะมีอาวุธให้เลือกมากมายเลยถ้าใครอยากไปต่อสู้กับพวกซอมบี้หรือว่าต่อสู้กับอะไรเนี่ยมาซื้ออาวุธร้านนี้ได้เลยนะครับมีหมวกมันผมด้วยหมวกผีเสื้ออันนี้ก็เป็นร้านดอกไม้นะครับทุกคนแล้วทุกคนมีความรักก็มาซื้อดอกไม้สาวๆอะไรเงี้ยผมจะซื้อดอกไม้สาวๆเหมือนกันนะนี่สาวๆชอบผมเลยแหละดูตรงอ่ะ yeah. ทุกคนมันก็มาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะครับทุกคนนี่เจ้าต้นไม้ยักษ์ต้นนี้ไงไปสร้างใช้เวลานานมากเลยนะครับทุกคนผมต้องลงนรกไปขุดอาบ็อกของนรกอ่ะมาสร้างอ่ะใช้เวลาโคตรนานเดี๋ยวผมตัดภาพให้ดูเลยนะครับนรกก็แค่น้ำพลิกไปเร็วอ่ะฮะเป็นไงสปอนมันเอาดิ
าดิกระจอกว่ะก็นั่นแหละครับกว่าจะได้มานะครับทุกคนทำให้ผมเหือตกเลยเครื่องเกือบระเบิดอ่ะโชคดีที่ผมอัดมาด้วยนะแถมไอ้เจ้าเนี่ยกระจกสีม่วงเนี่ยเนี่ยกระจกเนี่ยเนี่ยรู้ไหมทุกคนทำอะไรถึงได้มาผมต้องลงไปในโลกดีเอ็นอ่ะเพื่อไปฆ่ามังกรให้ตายอ่ะโอ้โหโคตรยากลำบากเลยแต่สำหรับผมอ่ะเรื่องจิ๊บจ้อยมันปวกกล้วยเข้าปากอ่ะครับทุกคนเจ้าจะพร้อมไปตายดับหน้าหรือยังได้พร้อมหนึ่งสองสามไปเอ๊ะพร้อมซะโง่ไปไหนอ่ะจะรีบไปไหนจะรีไปไหนมึงจะรีไปไหนดูความแม่นกูดูโคตรแม่นเลยเฮียตัวไหมตัวไม่ก็คือฉลองแล้วน่ะลองโปแล้วน่ะบึ้มSurprise motherfucker บึ้มอ่ะหรอตายแล้วหรอฮะเวลไอ้เจ้าเวลก่อนแล้วมันเอามันยังไงวะต้องขุดเหรอตัวขุดดิโอ้นั่นไปไหนแล้ววะนี่ไงเอาไม่ใช่แล้วต้องนับมันออกเอาไฟไว้ข้างล่างจริงเหรอเอออย่างนี้นี่ใช่ป่ะต้องขุดอ้าวนี่ไงได้แล้วฮ่าแผนกูดีว่ะฮึขอจบเลยละกันนี่คือโลกดีเอ็นเหรอทำไมมันให้ขนาดนี้วะเยอะไม่ขนาดมือพี่เลยวันนั้นนานปะไปโลกอันนี้ต่อนี่ทางไปมาไปไหนๆก็จะ100วันแล้วขอ100วันในโลกดีเอ็นเลยละกันเยอะไม่ได้เฟดมันอลังขนาดนี้ได้หรอมันไม่แสงแบบนี้ได้หรอตัวนอนดินอนก่อนนอนได้นอนเลยนอนก่อนมานอนก่อนนอนนอนเลยนอนเลยเดี๋ยวนอนตามนอนสวยมีดวงตาเดย์แมนไหมมีสองอันไปโอ้โหฮะเรามีแล้วไม่ใช่เหรอนี่ไงประสาทอยู่ข้างหน้าเห็นปะว้าวฮู้เจอประสาทแล้วว่ะทุกคนโคตรไวอ่ะบอกเลยแผ่นบีประสาทฟังแน่นอนเอายินดีลอยเอเดอร์แมนลอยข้าไม่เคยกลัวพวกเจ้าเลยเจ้ารู้ปะมันยิงกูลอยอ่ะกูตายไปได้ตัวก็คงตายแหละถ้าไปงั้นน่ะแม่งกูพูดได้หมดทั้งประสาทเลยมึงยิงกูนักใช่มั้ยฮะประสาทมึงพังจวบมันให้หมดเลยลูกน้องได้ลูกพี่นี่ A few moments later อ่ะและนี่ก็คือร่องรอยของประสาทที่เหลืออยู่นะครับทุกคนเห็นมั้ยยังเป็นปราสาทอยู่เลยน่ะข้างบนน่ะเหลือไว้นะเหลือไว้ให้นะนั่นน่ะมีไฟกับธงอ่ะเหลือไว้อ่ะเพื่อเป็นหลักฐานว่าตัวนี้เคยเป็นปราสาทรวยแล้วอิ่มเลยอ่ะมากลับบ้านกันไปสร้างอาณาจักรเราต่อตอนนี้ได้ของมาฟูแล้วทุกคนของโคตรฟูอ่ะได้จากปราสาทของโคตรฟูเลย
็ในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงวันที่99นะครับทุกคนพรุ่งนี้เช้าก็เป็นวันที่100นะครับกว่าเราจะได้มาขนาดนี้ต้องผ่านอะไรมามากมายเลยนะครับพูดเหนื่อยทุกคนโทรศัพท์ผมก็ร้อนมากเลยนะครับการเอาชีวิตรอดในโลกของวันบล็อกก็ครบ100วันแล้วนะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราสองคนกันด้วยนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อพันคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อกุ๊กกู้จุ๊กกู้อ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันซีรีส์หน้านะครับบ๊ายบายมาแล้ววู้ฮ่า